สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Smegi g a มิ n g นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเกม On a Scale of 1 to T-Rex นะครับซึ่งเกมนี้ก็เป็นเกมปาร์ตี้ที่กำลังมีกระแสในขณะนี้เลยนะครับแล้วก็เกมนี้จะออกแบบโดยคนออกแบบ Exploding k i t t e n ด้วยนะครับก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าคนออกแบบนี้ก็แป๊กมาหลายเกมนะครับเอาจริงดังแค่เกมแรกนี่ที่ดังแบบดังแบบมีติดท,ทุกร้านจริงนะครับ Exploding k i t t e n นะครับต่อไปก็จะเป็นอะไรอ่ะ Bear with Baby ซึ่งก็แบบ เน่ามากอะสำหรับผมนะสำหรับผมนะบางคนอาจจะชอบนะครับแล้วก็จะเป็น you got clap ซึ่งก็ดีขึ้นมาหน่อยแต่ก็มันก็ยังแบบสู้ e x p l d i n g kitten ในขนาดนี้ไม่ได้อยู่ดีเนาะแล้วก็สุดท้ายก็คือ throw the burrito ซึ่งก็แบบแม่งเล่นในร้านไม่ได้จริงๆนะครับต้องซื้อไปเล่นที่บ้านงั้นก็ต้องมาดูวันนี้ดีกว่าว่า on a scale of 1 n e to t r e เนี่ยจะเป็นยังไงจะเทียบชั้น e x p l d i n g kitten ได้หรือไม่ก็ไปดูกันเลยอ่ะ อันนี้ก็คือหน้าตาเซตอัพนะครับก็ง่ายมากก็แค่แบ่งกองเนี้ยเป็น3กองกองแอคชั่นนะครับแล้วก็เปิดมากองระบน,นะครับแต่ถ้าเล่นไปสะพานมันก็จะเปิดซ้อนไปเรื่อยอย่างนี้แหละนะครับแล้วก็เซตตัวแต้มนะครับแต้มบวกไว้จํานวนหนึ่งและแต้มลบไว้จํานวนหนึ่งนะครับซึ่งจะเซตกี่อันนั้นดูในคู่มือมันจะมีบอกอยู่ขึ้นอยู่ว่าคุณเล่นกี่คนนั่นเองนะครับ เดี๋ยวพอเริ่มนะครับทุกคนก็จะโจกาหนึ่งสองสามจวไปเพืยังอ่าหรือจวไปแจกไปก่อนเท่าทีแจกไปก่อนแล้วกันเนาะแล้วก็หนึ่งสองสามเปิดดูพร้อมกันโดยที่ห้ามให้คนอื่นเห็นนะครับเราดูได้คนเดียวเท่านั้นสิ่งที่เราได้คืออะไรจะเป็นสีตามแอคชั่นที่เราต้องทำและวอลลุ่มนะครับหรือความแรงของแอคชั่นนั้นครับผมความแรงระดับ3อ่าและพอได้รู้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะต้องเริ่มทำแอคชั่นนั้นทันทีนะครับผมต้องทำอะไรล่ะหรือถ้าผมไม่อยากทำนะครับผมสามารถทิ้งและจ่วใหม่ก็ได้หรือรรู้้สึกกว่่าาผมมไแบบ ไม่น่าจะทำให้ผมได้ดแต้มก็สามารถทิ้งและจวใหม่ก็ได้นะครับเป้าหมายคือเราต้องหาให้ได้ว่าใครเนี่ย มีวอลล่มใกล้เคียงกับเราหรือเท่ากับเราเป๊ะๆนะครับถ้าเราเห็นเป้าหมายเอ้ยเขาน่าจะมีเท่ากับเราก็เอ้ยมาเรามาวัดกันเปิดปึ้งอะถ้าเท่ากันเป๊ะๆได้คนละสองแต้มนะครับถ้าห่างกันแค่แต้มเดียวได้หนึ่งแต้มนอกนั้นเอาแต้มลบไปคนละหนึ่งแต้มถ้าแต้มอันใดอันหนึ่งหมดนะครับเกมจบครับก็ตัดสินเลยว่าใครแต้มเยอะสุดคนนั้นชนะนั่นเองนะครับแต่เราจะหาได้ยังไงเราจะต้องทำแอคชั่นเราห้ามพูดนะครับว่าเรามีเลขอะไรห้ามพูดแล้วก็ห้ามเปิดให้คนอื่นเห็นเด็ดขาดเกมนี้นะครับ ก็อย่างที่บอกห้ามพูดอะไรทั้งสิ้นยกเว้นจะทำแอคชั่นในนี้นะครับถ้าแอคชั่นมันสั่งให้พูดเหมือนนี้เราต้องหัวเราะเราก็หัวเราะได้อย่างเช่นนี้ผมได้หัวเราะเหมือนไวายไลน์นะครับในระดับวอลลุ่มสามทำไง๋ยวก็แบบฮ่าอะไรอย่างเงี้ยอะประมาณนี้มันแรงประมาณสามถ้าผมได้แปดละมันก็จะแบบฮ่าอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าสิบก็คงหัวเราะบ้านแตกไปเลยอะไรประมาณนั้นนะครับเราก็ต้องหาให้ได้เฮ้ยใครที่แรงระดับพอๆกับเราไม่จำเป็นต้องเป็นแอคชั่นเดียวกับเรานะครับเขาอาจจะได้ตั้มอัพก็ได้เขาอาจจะแบบ อ่าดูเนบเนี่เฮ้ยอาจจะเท่ากันก็ได้มาวัดกันเปิดเปี่ยงอ่าถ้าเท่ากันเปะ๊ะได้ไปเลยสองแต้มนะครับนอกนั้นก็เอานี้ไปนะครับอย่างตามอัพเง,งี้ยจะทำยังไงให้มันแรงอไแรไแบบถ้าใครแบบทบสิบเต็มแบบได้สิบง็แเบอบอ้ออเออเอออย่างนี้ไปเลยก็ได้คือเราออกเสียงได้ไปก็ได้ให้คนรู้ว่าเฮ้ยกลัวลุ่มเยอะจริงๆส่วนนี้ก็ค้อนตอกโดนนิ้วอะไรเง,งี้ยถ้าได้หนึ่งก็แบบ อะไร <S <S ี้ยเออก็หาดีนะครับอันนี้แล้วแต่จะจินตนาการเลยว่าเราจะทํำยังไงให้สื่อออกมาว่าให้เขารู้ว่าเราเนี่ยได้เลขอะไรนะครับอ่าก็ต่อเดี๋ยวมาดูแอคชั่นอื่นๆนดีกว่าว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับในกองทั้งสามกองเนี่ยก็จะไม่ซ้ํากันเลยเนาะอันนี้ก็จะเป็นเพนติ่งนะครับวาดรูปนะครับวาดรูปให้แรงนะครับอันนี้ก็ทําเป็นนักสืบก็ก็ค้นหาคุนหูเห็นล่าสุดมีลูกค้าเล่นนี่ ไปส่องดูรูเพื่อนอันนี้ก็ฮารีนะครับอันนี้ก็เล่นกองนะครับอ่าเล่นอ่าเล่นกีตาร์อันนี้วาดวงกลมวาดยังไงให้ดูแรงให้ดูเบาอันนี้ก็แล้วแต่อันนี้ตบมืออันนี้ง่ายมากเนาะอันนี้อ่าเป็นคอนดักเตอร์นะครับอันนี้โชกกล้ามอ่าเหมือนแบบกำมัดกำมัดนะครับกำมัดยังไงให้ดูแรงนะครับอันนี้ขับรถหนีตำรวจนะครับอันนี้ก็กินแซนด์วิชสแคตดีเจนะครับเบาๆก็เดวิบว วิบวิบทำเสียงได้นะเวลาแบบถ้าเกิดว่าได้สักเลเวลแปดเลเวลเก้าบุ๊บ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 อะไรอย่างงี้ทันเลเวลสิบเก้าเบอ,อร์ไปเลยนะครับหลายหลายคนเวลาได้เลเวลสิบชอบยืนนะครับการมันยืนได้นะครับมันก็เป็นการบ่งบอกให้เห็นว่าเฮ้ยเราแรางจริงๆนะอันนี้ก็ลอยมันนี่อ่าอันนี้ก,ก,นนาาก็เกาหลังอันนี้ฮามากเกาหลังกูเกาไม่ถึงอ,อ่าวิปผม อ่าเล่นแบบอยู่ใน invisible box นะครับเหมือนติดอยู่ในกล่องนะครับอันนี้เรียกแท็กซี่เรียกไงให้ดูแรงอ่าเป็นผู้หญิงก็โชว์ขาอ่อนไปเลยอะไรอย่างงี้นะครับจะได้รู้ว่ากูแรงนะครับอ่านี่ก็ชุนิโป้องอันนี้ก็เป็นอะไรนะจราจรอันนี้เต้นเหมือนไอ้หุ่นที่มันปั๊มลมอ่ะนะครับอ่าส่วนนี้ก็ หั่นวัวหอมนะครับหั่นทีก็ร้องไห้ไปเลยก็ได้นะครับจะได้แรงๆนะครับนี่ก็ไล่เด็กออกจากสวนเป็นไก่ตะปกตะปกไปนะครับอันนี้ให้ร้องว่าหิวคุกกี้นะครับหิวหิวอยากกินคุกกี้ร้องไงพูดยังไงให้แรงพูดยังไงให้เบาอันนี้แล้วแต่เราเลยนะครับอันนี้อันนี้ก็หาออเดอร์ไลท์อดร์เเซเชียนนะครับก็คือสั่งเหมือนทหารหมอบตั๋งลูกกันอะไรเงี้ยนะครับก็ตะโกนแหกปากกันไปอันนี้ถามครับว่า ใครเป็นกระต่ายตัวอ้วนใครเป็นกระต่ายตัวน้อยอ้วนอะไรประมาณนี้นะครับก็ก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็พยากรณ์อากาศนะครับเป็นพยากรณ์เป็นแมวนะครับเป็นคนฝรั่งเศสนะครับอันนี้อ่าอันนี้ทําเสียงจูบทำเสียงอะไรเงี้ยอาทําทำให้แรงทําให้เบาเป็นปูนะครับอันนี้แบบได้ยินได้ข่าวร้ายอ่าเป็นทีเร็กซ์นะครับตามกล่องเลยนะครับกราวๆาวกันไปนะครับอ่าอันนี้คือหลงรักคนในกระจกนะครับ ได้กินเหม็นนะครับอันนี้ก็อยู่ในปาร์ตี้ร้อนดังกับไฟเออร์อันนี้ก็หัวราอแบบวายร้ายร้องไห้แบบเด็กน้อยอันนี้แบบว่า๋อสติแตกนะครับอันนี้อันนี้หามากอันนี้โทรไปหาแม่พูดเกี่ยวกับวันของเราอะไรเงี้ยเวลาแรงนี่ฮลัลโหลมาเสียงมาเลยน,นี่รู้เลยว่าแรงแน่นอนอะไรเงี้นะครับอันนี้ก็ แบบโยเดลไรก็โยเดเลอร์ก็โอ้โหโยยีียอะไรก็ว่าไปนะครับอ่ามาดูสีแดงกันต่อนะครับอ่ะให้ดูรายละเอียดเลยว่าเฮ้ยมันมีแอคชั่นอะไรน่าหา่าบ้างน,นะครับอันนี้ก็คือมองคนอื่นให้เหมือนเป็นอาหารนะครับมองเข้าไปนะครับอันนี้ก็ดูมือเรเองอันนี้ฝึกงวยฝึกงวยอันนี้ฝึกเต้นลำนะครับฝึกเต้นกับเพื่อนในจินตากะานีน้เต้นนะครับอันนี้กระทึบเท้าอ่านั่งรถเลอโคสเตอร์ก็ทำหน้าหีเกไปนะครับอันนี้ก็คือ The floor is lava ก็ทำเหมือนแบบว่าพื้นเนี่ยเป็นลาวาไปหมดแล้วนะครับอแบบว่าเอาขายกขึ้นอะไรก็ว่าไปอันนี้ก็เบงกา้ามกันไปอันนี้ก็หานะครับออันนี้ให้แบบว่าขอโทษนะาโกงหัวให้กับ Invisible King นะครับก็คือเหมือนแบบน้อมนับกับองค์ราชานะครับอแอบเบซนสิฟนิดนึงนะครับอันนี้ก็เล่นฮูลาฮูปนะครับอันนี้ก็โกนขนในตัวของเรา ทำตัวเหมือนเชียร์ลีดเดอร์อันนี้ก็ตอกโดนนิ้วตัวเองอันนี้ก็กระโดดเหมือนใช้ตัวเครื่องกระโดดเนี่ยอันนี้เล่นเทนนิสนะครับเอสเอสอะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้ก็เดินเหมือนซูเปอร์โมเดลได้อันนี้ก็ต้องลุกขึ้นมาเดินกันหน่อยนะครับอันนี้ก็แบบว่าเฮ้ยตัตติดไฟนะครับอันนี้นั่งให้สบายที่สุดนั่งยังไงให้สบายและดูแรงนะครับอันนี้ก็ขี่กระทิงนะครับเนี่ยมันก็จะมีแอคชั่นอาหราให้เราได้เลือกทำนะครับก็อย่างที่บอกว่าเวลาแมทเราไม่ต้องมองหาคนที่แอ แรงให้เท่าเราแค่นั้นเองนะครับแต่ความจริงเกมนี้มันเจ๋งที่ว่ามันเล่น2คนด้วยนะนถ้าเล่น2คนเนี่ยเราจะไม่เอาแต้มลบนะครับแล้วเราจะเล่นเซตอันนี้ไว้ที่15แต้มนะครับเราจะเล่นโคออบกันถ้าเล่น2คนแล้วเฮ้ยมันสนุกมากนะครับอย่ามองข้ามใปการเล่น2คนเกมนี้นะครับเพราะว่าการเล่น2คนเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้ลืมบอกไปไอ้โหมดเมื่อกี้ถ้าเกิดเราไม่พอใจก็เราทิ้งได้ทุกเมื่อและจั่วใหม่ก็ได้นะครับแต่เราจะเสียเวลานะครับอะต่อไปถ้าเล่น2คนนะครับแต่ละคนจะได้การ์ดคนละหนึ่งใบนะครับแล แล้วก็เริ่มทำแอคชั่นไปเลยเนี่ยอันนี้ได้อะไรก็คราวนี้ต้องเปิดไว้อย่างละใบเด้อเท่าที่อันนี้ก็เป็นย้อนเดี่ยวอะไรเงี้ยผมไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ก็พูดเบาๆนะครับส่วนนี้เขาก็ทำของเขาไปนะครับเสร็จแล้วเราก็ตัดสินใจกันว่าทั้งคู่เนี่ยช่วยกันตัดสินใจว่าเฮ้ยมันแมทหรือไม่แมทนะครับสมมติตัดสินใจว่าเฮ้ยผมไม่แมทเนาะอ่ะไม่แมทเปิดเปียงอ้าวเชียร์แมทอย่างเงี้ยก็แพ้เลยนะครับถ้าพลาดคือแพ้ไปเลยเล่นใหม่เลยนะครับแต่ถ้าเฮ้ยคิดว่าเฮ้ยแมทแน่นอนเปรีงเท่ากันเลยเราทั้งงคู่่เปปิดยอา การเท่ากันเป๊ะๆได้เป็นคนละสองแต้มก็เอาให้เอาหัวในสาวสองแต้มเนี่ยเข้ากล่องไปนะครับแล้วก็จวดไปมาจวดมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมก็ทําอะไรแรงๆผมก็ตะโกนเอ้อ้วอันนี้เบาๆคงไม่แมทแน่นอนเปิดสมมติเบาๆแล้วกันอ่ะถ้าได้สวัปก็สวัปปกตินะครับอ่ะสมมติเนี่ยคนหนึ่งได้สองให้เปิดมาไม่แมทปึ้งอ่ะถ้าตัดสินใจว่าไม่แมทแล้วมันไม่แมทจริงๆก็ได้หนึ่งแต้มนะครับอ่ะเนี่ยเล่นอย่างนี้ไปเรื่อยๆแค่ทายว่าแมทไม่แมทแมทไม่แมทถ้าทายผลาดทีแพ้เลยนะครับแต่ถ้าเนี่ย ทางกันหนึ่งแต้มได้นหนึ่งแต้มแต่ถ้าเกิดเป๊ะได้สองแต้มนะครับเล่นไปเรื่อยครับถ้าอันนี้หมดชนะไปด้วยกันนะครับก็ชาร์เลนด์ดี <laughs> ผมได้เยอะสุดก็แค่สองเองยป็นยากว่าเล้ยแต่สนุกนะมันอารมณ์เหมือนเล่นเดนะอะไมล์ที่เล่นแล้วเล่นอีกแบบชาร์เลนด์ตัวเองแบบว่าเฮ้ยเอาว่า,อา,าพอเล่นอีกแล้วก็เปลี่ยนแอคชั่นก็ได้นะครับนี่ก็คือทั้งหมดแล้วครับของ on a scale of 1 to T-Rex นะครับก็เดี๋ยวมาดูฟังต่อนผมดีกว่าว่าผมคิดยังไงเกมนี้บ้างครับผม ก่อนอื่นก็ขอออกตัวให้ก่อนเลยว่าผมไม่ใช่คอนี้เลยนะครับคือผมไม่ใช่คนที่เล่นเกมสายนี้เลยสายที่ต้องมาทําอะไรบ้าๆาบุบบให้คนอื่นดูนะครับแต่ผมเป็นคนที่เล่นเกมและเล่นจริงจังนะครับคือผมต้องเล่นให้ชนะอ่ะถ้าได้ลองเล่นก็พยายามเล่นให้ชนะไม่ว่ากฎมันจะว่าไงก็ตามเพราะเกมก็ต้องทํามาเพื่อให้ทุกคนเล่นได้อยู่แล้วนะครับกลายว่าพอเราพยายามทําให้เล่นชนะเนี่ยเราก็แบบเลวลาได้แอคชั่นอะไรเงี้ยเราก็ต้องพยายามคิดว่า เราจะสื่อ,อยังไงให้เขาเห็นว่ามันเบาหรือมันดังหรือมันกลางๆอะไรเงี้ยนะครับก็การว่าสุดท้ายผมก็ออกเต็มอยู่ดีโดยไม่ได้สนใจว่าจะอายใครหรือเปล่านะครับเพราะทั้งโต๊ะก็บ้าๆบวมพร้อมกันทุกคนอยู่แล้วนะครับเกมนี้นะครับแต่ก็เคยเห็นคนที่เล่นแล้วไม่เอนจอยก็มีนะครับเพราะว่าเขาไม่ชอบอย่างนี้จริงๆเหมือนเขาเป็นคนที่มีมาดอะอ่ะเป็นคนมีมาดอาจจะไม่ได้ไม่ได้บอกว่าเขาขี้เก๊กอะไรเพราะผมว่าคนขี้เก๊กของเขาอีกเพอๆแต่ว่าเขาเป็นคนแบบ เป็นคนที่แบบคลิปลุกรักสามารถมากกว่านะครับเขาก็เลยแบบว่าเวลาเล่นเขาก็ดูไม่เห็นจอยเขาก็ดูแบบดูไม่ค่อยอยากจะทําแล้วเขาก็แบบเน้นแบบจับคนอื่นเอาว่าเอ้ยมามึงคงแรงเท่ากูอะไรอย่างเงี้ยโดยที่เขาไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับอันนั้นก็น่าจะเป็นข้อเสียอย่างแรกของเกมนี้เนาะตรงที่ว่าเกมเนี่ยไม่ได้ทํามาเพื่อให้ทุกคนสนุกนะครับก็จะน่าจะมีบางคนแหละแต่อาจจะไม่เยอะหรืออาจจะเยอะอันนี้ผมไม่รู้แฮะแต่มันมีบางคนที่ไม่สนุกกับมันจริงๆนะครับเกมนี้นะครับต่อไปนะครับก็ มาดูข้อดีดีกว่านะครับข้อดีอย่างแรกคือราคาดีมากเลยนะครับราคา M S R P หรือราคาหน้าร้านเปิดตัวมาดีกว่าแมวระเบิดเยอะนะครับแมวระเบิดเนี่ยการ์ดน้อยกว่านี้อีกนะใช่ไหมการ์ดน้อยกว่าปึ้งนี้อีกนะครับแล้วก็ไม่มีโทเค็นไม่มีอินเสิร์ตไม่มีการ์ดเล็กอีกราคาแพงกว่าอันนี้เมอราคาถูกกว่าฮะนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราคานี่ดีมากๆนะครับอินเสิร์ตก็ดีเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็ เรื่องความสอนง่ายสอนง่ายมากเอาจริงเกมนี้แม่งสอนง่ายกว่าทุกเกมของมันที่มันเคยทํำมาแล้วนะคือแมวระเบิด มันเหมือนสอนง่ายจริงหนูแม้่การว่าการ์ดหลายระบายเนี่ยบางทีเราต้องมาอธิบายให้เขารู้นะครับยิ่งแบบหลายคนที่มีกำแพงด้านภาษานี่เล่นยากเลยยกเว้นอันนี้ไม่นับเวอร์ชันภาษาไทายนะแต่อันนี้มันไม่มีภาษาเลยนะครับไม่มีภาษาเลยคือมาระเบิดต่อให้เป็นเวอร์ชันภาษาไทายจริงคนก็ต้องมาจำว่าเอ้ยทิ้ง2ใบเหมือนกันได้อะไรทิ้งสใบเหมือนกันได้อะไรทิ้งห้าใบาไม่เหมือนกันได้อะไรนะครับ <S <S แล้วก็บางทีก็ต้องมาดั้งเถียงกันอีกว่าเอ้ยไอ้สอใบที่เหมือนกันต้องเป็นใบห่วยหรือเปล่าหรือเป็นใบที่แบบมีความสามารถได้อะไรเงี้ย แต่อันนี้มันจะไม่มีเรื่องพวกนั้นมานั่งเถียงกันเลยนะครับเรื่องกฎกติกาอะไรที่อย่างมันเคลียร์อยู่ในตัวนะมันเคลียร์มากๆเลยแล้วก็แทบไม่ต้องสอนเลยเลยก็แค่บอกว่าเออทำท่ายันตามบอลรูปนี้แล้วก็หาคนที่แมทกับเราให้ได้แค่นั้นเองนะครับแล้วก็บอกเขาหน่อยเออถ้าไม่พอใจก็ทิ้งการ์ดจั่วใหม่ได้นะครับเพราะนั้นความเล่นง่ายการเซตอัพง่ายดีมากๆง่ายมากพร้อมที่จะเอาออกมาเล่นในทุกเมื่อนะครับเ,ออเรื่องสเกลเพลเยอร์ก็ดีนะครับดีคือเล่น2คนก็สนุกมากตอนแรกคิดว่า,าเล่นสอพอเล่น แอมผมเล่นกับแอมนี่แหละแอมก็บอกแอมไม่ชอบแนวนี้เล่นไม่สนุกเราเกมไม่สนุกเล่นไปเล่นมานั่งฮากันเฉยนะครับแต่ต่อให้เขาไม่สนุกแต่มันอย่างน้อยมันมีความเฮฮาอยู่ในเกมนะครับคือเล่นยังไงก็หาเล่นแบบขนาดไม่พร้อมเล่นไม่เอนจอยแม่งก็ยังหาได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะเกมนี้นะครับถ้าเล่นหลายคนนี่ยิ่งมันเลยนะครับมันมากเล่นแบบห้าคนเจดดคนงี้โอ้โหเพราะมันมีคนคุยเลือกแมตช์ยังไงแบบเวลาเล่นทีมก็จะโวยวายแบบว่าโกลาหลมาาแล้วก็ต้องหาให้ได้ว่าใครบอลลุ่ ก็ถามว่าแนะนําให้มีติดร้านไหมก็แนะนํานะแต่ควรเป็นร้านที่ใหญ่หน่อยนะครับเพราะงั้นอาจจะโดนโต้ข,ข้างคอมเมนได้เพราะอย่างที่เห็นว่าเกมมันต้องใช้เสียงพอสมควรยิ่งพอได้วอล่มสิ์นี่จะทำยังไงให้เบาไม่มีทางเลยนะครับดังนั้นครับอ อาร์ตเวิร์กอะไรดีทุกอย่างดีคอมเมนต์ดีไม่มีอะไรจะพูดแล้วตัวเกมสนุกเฮฮาเล่นง่ายเล่นกี่คนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นครับเกมนี้เซมิกิเกมมิ่งให้เป็นเกมยอดเยี่ยมครับคือถ้าเทียบกับ exploding kitten สำหรับผมนะผมรู้ว่าเกมนี้กินขาดครับคือมันมันตัดกระแพงด้านภาษาออกไปตัดเรื่องการสอนที่ยุ่งยากออกไปนะครับแล้วก็ยังมีความสนุกที่ดีอยู่แล้วก็ไม่มีเรื่อง player elimination หรือว่าการตัดผู้เล่นระหว่างเกมเต่อให้มันเป็นเกมคนละแนวก,นกันก็จริงแต่ถ้า เทียบกับเกมปาร์ตี้เฮฮาทั้งหลายแหล่แล้วผมว่าอันนี้มั่งเฮฮามากนะครับเฮฮามากเพราะนั้นคือเป็นเกมชอบผมเป็นเกมยอดเยี่ยมเดี๋ยตอนแรกก็ไม่อยากตอนแรกตอนเล่นครั้งแรกก็อยากจะให้เป็นเกมที่ดีพอเล่นไปเล่นมาเฮ้ยมันเล่นอย่างไรมันก็หาวะทั้งทนทนี่มันไม่ใช่แนวที่เราชอบเลยเล่นแบบรู้สึกเหมือนแทบจะตะวันคับตัวเองเล่นอะ่ะแต่พเล่นทีไรมันก็หานะครับก็ก็ฝากเล่นนะครับก็ขอบคุณที่รับชมกันครับก็ไว้เจอกันใหม,ใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผม